ปิดตำนาน54ปีถนนพระราม2จะเสร็จแล้วในปี2568นี้เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับออกมาเปิดเผยว่าถนนพระราม2ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้แล้วรถมันติดมากๆเนี่ยจะเสร็จฮะภายในปี2568ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองซึ่งถ้านับจากวันนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ11เดือนเท่านั้นโดยตอนนี้ครับถนนพระราม2นะฮะมีโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ทั้งหมด3โครงการด้วยกันโครงการแรกก็คือสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกทม.นะครับโครงการที่2ฮะก็คือบางขุนเทียนเอกชัยแล้วก็โครงการที่3โครงการสุดท้ายคือมอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วแล้วก็ช่วงเอกชัยมาถึงบ้านแพ้วครับโดยทำลายสำหรับการสร้างถนนพระราม2เนี่ยจริงๆถนนเส้นนี้นะครับเริ่มต้นสร้างตั้งแต่ปี2513ถึง2516สมัยนั้นเนี่ยถนนพระราม2เริ่มต้นสร้างด้วยการเป็นถนนเพียง2เลนเท่านั้นครับแล้วก็ในปี2532ถึง2537นะครับมีการขยายถนนครับจาก2เลนไปเป็น4เลนแล้วก็มีการสร้างทางแยกต่างระดับ4แห่งด้วยกันนะครับก็คือบางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็วังมะนาวครับในช่วงปี2539ถึง2543นะครับมีการขยายถนนช่วง3แยกบางปะแก้วครับไปจนถึงแยกต่างระดับบางขุนเทียนและในช่วง2544ถึง2546ครับมีการขยายเลนอีกครั้งหนึ่งจาก4ไปเป็น8แล้วก็10เลนครับ2549ถึง2552นะครับขยายไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวนะครับจาก4เลนไปเป็น6เลนแล้วก็8เลนครับ2561ถึง2563ครับมีการขยายถนนอีกครั้งหนึ่งจาก10เลนไปเป็น14เลนครับในช่วงแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงแยกเอกชัยครับและในช่วงปี2562ถึง2565มีการสร้างทางยกระดับบางขุนเทียนไปจนถึงมหาชัยครับ2563ถึง2566นะครับมีการสร้างทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองและวงแหวนรอบนอกตะวันตกครับนับมาจนถึงวันนี้นะฮะตั้งแต่วันที่สร้างคือปี2513เนี่ยมาจนถึง2567ก็เป็นเวลา54ปีแล้วถ้าเทียบกับคนนะก็คือตั้งแต่เกิดจนใกล้จะเกษียณแล้วยังสร้างไม่เสร็จครับถนนพระราม2เนี่ยยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังภาคใต้ครับซึ่งสามารถย่นระยะทางได้ถึง40กิโลเมตรนะครับวันๆนึงมีรถที่ใช้ถนนเส้นนี้มากถึง 250,000 คันต่อวันและการที่มีโครงการก่อสร้างที่ยาวและนานขนาดนี้ครับก็ทำให้อุบัติเหตุต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มากตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับส่วนต่อขยายโครงสร้างต่างๆหล่นลงมาถนนชำรุดต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยครับและถ้าดูจากสถิติสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขของอุบัติเหตุไว้โดยเริ่มนับสถิตินะฮะตั้งแต่ปี2561จนถึง2567เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2,242 ครั้งมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด132รายครับและบาดเจ็บอีก 1,305 รายด้วยกันนี่แค่สถิติย้อนหลัง6ปีเท่านั้นถ้าเรานับตั้งแต่สร้างฮะคือปี2513มาจนถึงปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากขนาดไหนครับและด้วยสภาพถนนนะครับแล้วก็การก่อสร้างต่างๆนานาทำให้มีการปิดถนนปิดให้บริการประชาชนในบางช่วงเนี่ยก็ทำให้ถนนเส้นนี้รถติดมากๆนั่นเองมีประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำก็บอกนะครับว่าบางวันเนี่ยหนักถึงขั้นระยะทางเพียง2กิโลเมตรเขาต้องใช้เวลาในการขับรถเนี่ยถึง1ชั่วโมงด้วยกันนะหรือว่าในปี2567นี้เองครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาชาวเน็ตครับก็มีการตั้งคำถามนะครับไว้ใน Facebook ว่าคิดว่าการที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหัวหินน้อยลงเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรชาวเน็ตส่วนใหญ่ครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือเบื่อรถติดที่ถนนพระราม2นั่นเองซึ่งเรื่องนี้ครับแอบเห็นด้วยนะฮะตอนไปไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถออกเดินทางในช่วงแบบตีห้าได้ตอนเช้าได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนกลับเนี่ยกว่าจะมาถึงกรุงเทพใช้เวลาพอๆกับเดินทางไปหัวหินอีกรอบนึงเลยมันนานจริงๆครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างติดเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับเพียวได้มีโอกาสพูดคุยกับดร.ต้านกิจชนน์ไอยปัญญาครับเป็นโฆษกกระทรวงคมนาคมนะครับเพิ่มเติมท่านก็แสดงความคิดเห็นแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถนนพระราม2มันจะเสร็จนานแล้วครับแต่ติดช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะเลยทำให้ขยายมาจนถึงตอนนี้ซึ่งปัจจุบันมีการไล่เคลียร์ปัญหาส่วนก่อสร้างต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าจะเสร็จทันกำหนดอย่างแน่นอนครับ
พร้อมทั้งมีการขยายคำพูดของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยที่บอกว่าจะเสร็จภายในปี68โดยขยายเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วครับด้านล่างฮะถนนส่วนด้านล่างเขาจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการแบบเต็มที่ในช่วงปลายปี67นี้นะครับส่วนปี68ที่คุณสุริยะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนลอยฟ้าก็จะมีการเปิดให้บริการประชาชนอีกทีนึงและจะเสร็จสิ้นแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนแบบเต็มรูปแบบทั้งหมดเลยภายในปี69นั่นเองครับนอกจากนี้ครับเพียงยังมีโอกาสได้พูดคุยกับส.ส.ฝ่ายค้านนะครับอย่างส.ส.สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิรองประธานกมธ.คมนาคมครับโดยคุณสุรเชษฐ์นะครับก็บอกว่าอยากให้ชัดเจนครับคำว่าเสร็จในปี68คือเสร็จยังไงเนื่องจากถนนพระราม2เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่แยกบางมะแก้วไปจนถึงวังมะนาวใช่ไหมครับมันค่อนข้างยาวเลยทีเดียวถ้าจะบอกว่าเสร็จทั้งเส้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยากให้ทางรัฐบาลครับระบุมาให้ชัดเจนว่า68ที่ว่านี้ช่วงไหนกันแน่ที่มันเสร็จไม่อยากให้เป็นเหมือนถนนกรุงเทพโคราชครับที่บอกว่าจะสร้างเสร็จตั้งแต่ปี63นี่ปี67แล้วยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าถนนพระราม2นี้จะสร้างเสร็จในปี68จริงหรือเปล่าแล้วประชาชนเนี่ยจะได้ใช้บริการแบบเต็มที่จริงหรือไม่นะครับหรือว่าถนนเส้นนี้มันจะเปลี่ยนจากถนน7ชั่วโคตรไปเป็น8ชั่วโคตรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมสปริงของเราด้วยนะครับ